ไปครับเราไปเดินวนรอบเจดีย์สัก1รอบแล้วกันนะเวียนพระศิลป์รอบพระธาตุโอเคครับเจดีย์ขาวนะท่านเอียงนะเปี้ยวเปล่าเลยฮะนี้สัญลักษณ์ของเกาะเต็มเลยนะเนี่ยโอ้โหมีไดโนเสาร์เลยดีมาเรียนปั้นหม้อเลยนะครับและช่วงเวลานี้ก็จะเป็นการไปนั่งเรือรอบเกาะเกร็ดนะครับโอ้ยองค์ใหญ่มากครับและตอนนี้ปู่พญานาคพรมน้ำมนต์นะครับโอ้โหเป็นไงครับขาวฟุ้งเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเข้าดีกว่าเปียกหมดแล้วนี่ก็จะเป็นจุดที่คนขับรถส่วนตัวมาจอดที่นี่ฮะค่าจอดรถก็สัก40บาทนะเดินตามป้ายไปเลยครับตรงทางถนนสีฟ้านี่แหละเป็นทางไปท่าเรือนะและตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงตรงพอดีครับเราก็โอเอไปเรื่อยๆนะครับจะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวที่เกาะเกร็ดกันแล้วล่ะตอนเที่ยงตรงเป๊ะและตรงจุดนี้ก็คือจุดที่จะมาขึ้นเรือข้ามฟากนะครับไปยังเกาะเกร็ดที่อยู่ตรงนู้นนะฮะเราก็จะมองเห็นเจดีที่แบบว่าเจดีเอียงนะเป็นคู่แข่งกับหอเอ็นเมืองพิซซ่านะฮะโอ้วิวสวยเลยครับตรงนี้เขาก็มีแบบทำเป็นเหมือนกับสันเขื่อนนะผมก็เลยมาเดินเล่นก่อนนะครับจริงจุดขึ้นเรืออยู่ตรงนู้นครับด้านหลังเดินมาชมวิวนั่นเองวิวดีวันนี้ก็อากาศดีด้วยนะแดดไม่ร้อนฝนก็ไม่ตกน่าจะเดินได้อย่างสบายเลยคนเดียวครับพรสามบาทกี่พรแล้วก็ข้ามฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับค่าเรือข้ามฟากก็3บาทเท่านั้นนะจุดแรกที่เราจะไปก็ต้องเป็นเจดีเอียงนั่นเองไปครับและที่แห่งนี้ก็คือวัดปรมัยยิกาวาสนะฮะย้อนสวยเข้ามาภายในวัดก็บรรยากาศค่อนข้างคึกคักเลยนะฮะผู้คนนักท่องเที่ยวนี่มากันกำลังดีนะไม่มากไม่น้อยนะและเราก็มาถึงแล้วครับกับเจดีเอียงนะเอียงกระเท่เล่เลยไปครับเราไปเดินวนรอบเจดีย์สัก1รอบแล้วกันนะเวียนพระศิลป์รอบพระธาตุมุกตาวฮะโอ้โหแม่อ่านยากจริงๆนะนี่ครับเจดีย์ขาวนะแล้วก็เอียงนะเฟี้ยวฟ้าวเลยฮะนี่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะเต็ดเลยนะเนี่ยและบริเวณนี้ก็มีรูปนะฮะของรัชกาลที่5ให้เราได้มาสักการะด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นวิวมุมสูงที่เรียกได้ว่ามองแบบว่าโค้งน้ำของเกาะเกร็ดได้อย่างงดงามเลยล่ะจะมีเรือวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วก็สะพานไกลๆนู้นจะมีรถวิ่งกันแบบว่าพลุกพล่านเลยที่เกาะเกร็ดนี่ผมมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ฮะครั้งแรกมาตอนสมัยเรียนปี1นะโคตรนานจำไม่ได้ละภาพแบบว่าไม่เหมือนอย่างนี้เลยครับคือเรื่องเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยก็คือที่เขาทำเป็นเหมือนกับทางเดินนะเป็นสันเขื่อนเป็นอะไรเงี้ยก็เพิ่งสร้างได้ไม่นานนะดูแล้วก็ยังใหม่เอี่ยมเลย
็เดินเลาะด้านนอกมาดูเจดีมุตาวกันมุมนี้เป็นงานมุมนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีสันเขื่อนนี้ก็จะออกมาถ่ายแบบนี้ไม่ได้นะเตรียมนี้ก็สวยเลยก็มีป้ายให้เราแบบไปโผล่หน้าโผล่ตากันด้วยไอ้ทรงเรือข้ามฟากของเขานี่เป็นทรงเรือแบบว่าเรือโบราณเรือไม้นะเรียกว่าเรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าทรงแบบว่าคลาสสิกดีนะเป็นเหลี่ยมๆนะแล้วก็เป็นไม้ๆกันๆดูไปก็คล้ายๆ2แถวเหมือนกันนะแต่เป็น2แถวที่อยู่ในน้ำภายในวัดก็วันนี้จะมีตลาดนัดนะเนี่ยอุ๊ยอันนี้ก็ดูน่ากินนะของทอดที่ผมโคตรชอบเลยจัดซะหน่อยดีกว่าหลากหลายทอดฮะอะไรดีคะเอาแบบรวมๆได้ป่ะได้ค่ะรวมๆเอาใส่ถ้วยใส่ถ้วยครับผมเค้าเรียกว่าอะไรนี่ผักทอดผักทอดกับดอกไม้ทอดโอ้ครับนี่ไงดอกไม้ทอดอันนี้เลยนะร้านป้าอู๊ดผักทอดร้านป้าอู๊ดโอ้ครับผม50บาทเท่านั้นนะครับขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์ขัตฤกษ์ค่ะอ๋อขัตฤกษ์พรุ่งนี้ก็ถ่ายใช่มั้ยค่ะยังแบบว่าเดินไปไม่ถึงกี่ก้าวฮะตลาดเราก็ได้ขนมของกินมาก่อนแล้วกินก่อนเลยนะกรอบมากครับครบรอบเลยครับอันนี้แล้วกันข้างบนอะไรไม่รู้ฮะเหมือนลังนกกระจาบอันนี้อร่อยอันนี้ดอกแคร์ดอกแคร์ที่เรากินกับแกงส้มนะเอาชุบแป้งทอดแล้วอร่อยว่ะที่เกาะเกร็ดนี่เขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นก็คือเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับตะเลิกนะฮะก็มากันได้คึกคักดีทีเดียวหลังจากที่เราได้กินขนมไปแล้วนะฮะเราก็มาเดินเล่นในชุมชนดีกว่าครับนี่แหละคือทางเข้าชุมชนชาวเกาะเกร็ดนะไปครับเป็นยังไงเนี่ยแล้วบรรยากาศมันสนใจรู้จักกันนะโอ้โหมีไดโนเสาร์เลยฮะเดินเล่นในซอยเจอร้านข้าวแช่ครับอยู่ริมน้ำเลยครับบรรยากาศดีคนกินเต็มเลยอ่ะนี่ก็เป็นบ้านริมน้ำแบบว่าดั้งเดิมฮะออริจินอลเก่ากึกเลยฮะไม้นี่ผุมาแล้วนะโอ้มีว่าเรียนปั้นหม้อด้วยนะครับแวะออกมาเดินริมน้ำหน่อยนะครับเดินไปติดนึงโอ้ยชุมชนอย่างแน่นนะนี่เรามาดูเรือซิ่งดีกว่าครับเด็กแว้นโอ้โหโอ้ยแว้นโคตรโคตรบรรยากาศริมน้ำนี่ผมชอบนะมันฟิลมันดีป่ะเรือมาแล้วครับโอ้ท่าเรือมีหลายท่าเลยนะริมน้ำนี่ก็จะมีร้านค้านะแบบว่าเรียงชิดติดกันเลยครับเลี้ยวแวะพามาดูบ้านชาวบ้านฮะหลังนี้ก็เป็นบ้านไม้ที่ข้างล่างเขาปรับเป็นร้านสปานวดเท้าบ้านหลังถัดมาครับเขาก็ปรับเป็นนี่เลยครับสีขาวร้านกาแฟอยู่ริมน้ำบรรยากาศดีเลยนะเราก็เดินมาจนถึงวัดไผ่ล้อมครับใช้เวลาสักพักหนึ่งฮะคือเป็นประเภทเห็นท่าน้ำไม่ได้นะฮะเห็นท่าน้ำก็ต้องแวะลงไปเดินดูตลอดเพราะวิวมันสวยไงแต่เพลงก็เพราะด้วยโอ้โหแทบจะลำกันเลยทีเดียวฝั่งตรงข้ามเป็นพระองค์ใหญ่วัดอะไรเนาะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วิวสวยเลยฮะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในวัดไผ่ล้อมสักนิดนึงนะมาดูโบสถ์นะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะด้านหลังพระอุโบสถมีเจดีย์สีทององค์ใหญ่ครับลวดลายผมรู้สึกมีความคล้ายกับคลาศิลปะของพม่ารามันเลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าวัดเสาธงทองนะฮะที่วัดเสาธงทองนี้มองผ่านๆจะเห็นเป็นเจดีย์ครับนี่เลยครับแล้วก็อยู่ข้างกับต้นไม้ขนาดใหญ่เบิ้มเลยนะไม่รู้ต้นอะไรเหมือนกันโอ้วันนี้แม่ช็อตนี้ดูเก่าดีเหลือเกินโอ้ครับเอ้ยเฟี้ยวว่ะดูความแบบขลังนะด้วยนะจุดนี้เป็นจุดที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำอาจจะเป็นเจดีย์ที่แบบว่ายอดฮิตของวัดนี้นะฮะดูจากดอกไม้นะที่มีคนมาบูชากันนะนี่ฮะแล้วก็เทน้ำลงมาอย่างนี้เลยเราเดินมาเจอกับแผนที่ที่สวยงามมากเลยครับมาเล่าให้ฟังซิว่ายังไงเราก็ตรงรถเมย์ใช่ไหมครับเดินขึ้นมาที่วัดสนามเหนือนะขึ้นเรือข้ามฟากครับมาวัดนี้ครับ
ปรมัยกาวาสครับเป็นเจดีย์ที่เป็นเจดีย์เอียงนะฮะเดินเล่นเลาะเลื่อยเปื่อยผ่านโซนตลาดคึกคักเลยนะครับจนกระทั่งเรามาถึงตรงนี้ครับวัดเสาธงทองเรียกว่าเดินไปได้สักกระติ่มเดียวเองนะฮะมันมีจนขนาดนี้แล้วซึ่งวันนี้คงเดินไม่หมดหรอกผมกะว่าเดินแค่นี้พอแล้ว เดินมาแค่ประมาณ1ใน10ก็รู้สึกว่าเมื่อยแล้วนะโอ้โหนี่ครับป้ายเขาบอกว่าถ้าไปวัดนี่สารากุลนี่อีก3กิโลเลยนะเดินไปนี่ร้องไห้จังหวะนี้ผมก็ออกมาเรียกได้ว่านอกเส้นทางที่นักท่องเที่ยวเขาเดินกันนะฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะไปหน่อยนะแล้วมันจะเป็นร้านค้าขายของของกินอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ค่อยสนใจหรอกกรอบมากครับเอาคือแป้งทอดแล้วอร่อยว่ะเราอยากจะเห็นบรรยากาศของเกาะเกร็ดซะมากกว่านะก็เลยเนี่ยฮะเลาะมาตัวนี้น่าจะเป็นเส้นทางพวกทางจักรยานทางมอเตอร์ไซค์ที่เขาวิ่งกันแบบทะลุผ่านเกาะอะไรประมาณนี้แหละดีกว่าเยอะฮะสึกโล่งหายใจสะดวกสบายเลยระยะทางการเดินก็ไม่ได้ไกลมากประมาณสักกิโลครึ่งเดินแบบเพลินๆเราก็จะเห็นว่าภายในเกาะเกร็ดเนี่ยที่เข้ามาโซนลึกหน่อยเนี่ยโอ้โหที่ว่างๆอีกเพียบเลยนะฮะตรงนี้ก็มีบ้านคนอยู่ด้วยนะครับเป็นแบบ stand alone เลยฮะหลังเดียวโดดๆมีบ่อน้ำอยู่ด้านหน้าเอ้ยหลังนี้น่ารักเลยนะเดินเลยเปื่อยครับมาเจอนี่น่าจะเป็นโรงเรียนนะใหญ่เลยนะเนี่ยโรงเรียนบนเกาะเกร็ดครับเดินมาพักใหญ่ๆเลยเพิ่งจะมาเจอป้ายแบบว่าร้านสวยๆนะอะไรเนี่ยปองมาดนะฮะเดาว่าก็น่าจะเป็นร้านกาแฟนะเป็นธุรกิจยอดฮิตฮะบนเกาะเกร็ดแห่งนี้ผมว่าน่าจะมีร้านกาแฟประมาณสัก50ล้านได้โอ้จุดนี้ทางเดินสวยงามนะครับสงสัยเพิ่งจะเสร็จได้ไม่นานนะแล้วก็มีเสาไฟกินรีนะฮะหรือว่าตัวนี้อาจจะไม่ชื่อกินรีตัวอะไรไม่รู้เนี่ยนกหรือว่าไก่เลยสักอย่างนะหงหรือว่าใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนั่นแหละไปตักแอร์ดีกว่าจะไปลองชิมกาแฟเป็นอเมริกาโน่เย็นนะของร้านปองมาดูซิว่าจะอร่อยขนาดไหนนะดีครับเอาอเมริกาโน่เย็นหน่อยครับแก้วหนึ่งครับแล้วถ้าเป็นเค้กนี่แนะนำอันไหนอันไหนเอ่ยด้วยครับได้เลยครับช่วงเวลานี้ก็จะเป็นการไปนั่งเรือรอบเกาะเกร็ดนะครับบาท90บาทเท่านั้นเองครับเขาบอกว่าจะพาเราเนี่ยนั่งเรือรอบเกาะแล้วก็มีแวะไปชมภายในเกาะด้วยครับ3จุด4จุดประมาณนี้แหละครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกับ20นาทีนะไปเดินกันแล้วฮะนั่งเรือดีกว่าและนี่ก็คือเรือที่เราจะมานั่งเล่นรอบเกาะกันนะครับเป็นเรือลำใหญ่ประมาณนึงเลยได้เวลาออกเดินทางนะครับเรือเราจะวนเที่ยวรอบเกาะนะไปเที่ยวรอบเกาะกันดีกว่าจุดแรกนะฮะบ้านบาติกซื้อผ้าบาติกสวยสัก 4-5 ผืนที่เราเห็นเป็นไม้นี่มันคือแม่พิมพ์นะเขาจะแม่พิมพ์จุ่มแล้วปุ๊บเป็นลายแล้วก็ค่อยเขียนจุดและจุดที่2ครับวัดแสงสิริธรรมนะก็อยู่ตรงข้ามกับนู่นเลยบ้านบาติกนิดเดียวฮะนี่เป็นของเก่าของแก่ครับเจดีย์โบราณและนี่ก็น่าจะเป็นจุดที่น่าแวะนั่นแหละก็คือโบสถ์เก่านั่นเองนะฮะที่ลวดลายประตูนี่เป็นแบบมุมสูงเลยหลายหน้าต่างสวยเลยนะฮะมีน้องแมวนอนด้วย
นี่แหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะก็คือเป็นโหนะฮะลายแบบปูนปั้นนะนูนสูงเลยนี้สวยเลยคล้ายๆนครวัดก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นลายประดับประดาก็ประมาณเป็นอารมณ์โบสถ์โบราณฮะที่มีอายุแบบเป็นร้อยปีนะและองค์นี้คือหลวงพ่อดำฮะองค์เล็กที่มีพวงมาลัยอยู่นี่แหละครับสุดยอดแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะฮะส่วนด้านหลังคือหลวงพ่อโตครับมาดูปลาสวายนะครับตัวใหญ่มากสวายแสงจันทร์นะอร่อยมากเลยจุดแรกสุดท้ายนะครับที่เวลาด้วยนะครับ20นาทีครับผมที่วัดบางจากก็เป็นวัดที่มีองค์พระขนาดใหญ่ที่เราเดินเล่นแล้วก็เห็นอยู่นะในที่สุดเราก็ได้มาจนได้นะเป็นทริปล่องเรือครับพาแวะจุดต่างๆที่น่าสนใจนี่เป็นไฮไลท์เลยผมว่านี่เด็ดสุดๆโอ้ยองค์ใหญ่มากครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่พระนะครับมีพญานาคด้วยสีเขียวแล้วก็สีม่วงครับแล้วอีกหนึ่ง Amazing ครับเรียกว่าอันซีก็คือใต้ข้างโบสถ์ของวัดนี้เขามีอย่างนี้ทำให้เราไปรอดได้ด้วยนะครับไปครับผมโอ้ยทรัพเขาทำเหมือนครับทำพญานาคโอ้โหทำสวยเลยเดี๋ยวเราต้องโค้งคำนับนะฮะไม่งั้นหัวจะโนโหเข้ามาเฮ้ยสวยว่ะโคตรงามเฟี้ยวมากเรียกว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องมารอดใต้โมงนี้เลยนะป้าและตอนนี้ปู่พญานาคก็พรมน้ำมนต์นะครับโอ้โหเป็นไงครับขาวฟุ้งเลยนะตกประมาณนี้แล้วกันนะเข้าดีกว่าเปียกหมดแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับวันเดย์ทริปที่เกาะเกตนะโอ้แบบว่าเอ้ยเกาะเกตเร่งดีนะนี่เราเที่ยวไปได้นิดเดียวเองนะคราวหน้าจะกลับมาใหม่ครับเช่าจักรยานลุยให้รอบเกาะเลยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้า